บินนาริตะเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสักครู่ผมจะได้ลงเครื่องรับกระเป๋าและไปยื่นเอกสารที่ตม.ให้ตม.ตรวจบรรยากาศบนเครื่องบินนะครับการเอากระเป๋าสัมภาระลงจากชั้นวางสกู๊ตนกณสนามบินนาริตะเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทริปฟุกุชิมะเที่ยวหิมะสู่งวงช้างครับแล้วก็จะไปรับกระเป๋าเนี่ยก็สนามบินครับคณะเราก็เดินทางมาแบบยังไม่ตื่นนะครับละเมอมายังไม่ลืมตากันเลยรอคณะสักครู่นะครับบรรยากาศภายในสนามบินนาริตะเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไปรับกระเป๋านะครับไปรับกระเป๋าบรรยากาศไซโก้ป้ายเบลอเลยArrival Domestic International Transfer โอ้บรรยากาศข้างนอกครับตอนนี้เห็นสนามบินเลยสนามบินนะครับเนี่ยครับสนามบินนาริตะอุ้ย China Airline ครับ China Airline เอาช่วยกันเสนอหน้ามาหน่อยเสนอหน้านี่คณะครับคณะครับที่สนามบินนาริตะครับทางเดินตรงนี้ครับน่าดูน่าชมมากนะครับทำให้ด้านขวามือเขาทำให้เห็นเป็นกระจกเพื่อให้เห็นตัวเครื่องบินนำมาจอดเป็นการออกแบบที่ดีทางขวามือเนี่ยนะครับเขาทำให้เป็นกระจกใสเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวผู้โดยสารได้เห็นเครื่องบินครับได้เห็นเครื่องบินเป็นความคิดที่ชาญฉลาดมากครับตรงนี้ก็จะเห็นลูกศร นะครับชี้ให้ไปรับกระเป๋านะครับเป็นสัญลักษณ์กระเป๋าก็เดินตามทางลูกศร นะครับ85เมตรครับจะมีมุมถ่ายภาพสวยๆนะครับเป็นการ์ตูน Enjoy Tokyo Disney Resort ครับนี้ก็จะรับกระเป๋าต้องเช็คดูนะครับเช็คดูว่า TR865 นะครับรหัสบินไฟล์บิน TR865 รับกระเป๋าที่นี่หรือเปล่านะครับจอก็จะบอกนะครับ TR868 นะครับสกู๊ตนกสกู๊ตก็อยู่รับกระเป๋าที่ช่อง A4 เนี่ยครับนี่กระเป๋าเรามาแล้วนะครับถูกต้องรับกระเป๋าแล้วนะครับก็เดินทางต่อครับเมื่อสักครู่ลงเครื่องก็เช็คที่ตม.แล้วนะครับถ่ายรูปตรวจพาสปอร์ตแล้วก็สแกนลายนิ้วมือแล้วก็ซักถามมันมีใบตม.นะครับที่เราต้องกรอกนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเอาให้ดูนะครับ
อันนี้คือลักษณะของใบตอมอนะครับก็กรอกไปตามนี้นะครับก็จะถามเรื่องอาชีพเรื่องไฟล์บินและอยู่กี่วันมากับใครประมาณนี้นะครับกระเป๋าและกระดานตอมอเมื่อกี้ก็ผ่านด่านตอมอเกือบ3ด่านเขาจะถามว่ามาคนเดียวเหรอเขาดูใบตอมอต้องกรอกนะครับมีอยู่2แผ่นก็จะกรอกข้อความเป็นว่าชื่อเราเที่ยวบินที่เท่าไหร่จะมาอยู่กี่วันอาชีพเราคืออะไรจะมาพักที่ไหนเบอร์โทรโรงแรมนะครับก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือใบตอมอที่เราต้องกรอกนะครับกรอกตรงนี้ครับกรอกเที่ยวบินนามสกุลวันที่มาจะอยู่กี่วันหมายเลขพาสปอร์ตมีบรรยากาศในสนามบินครับช่วงที่รับกระเป๋ามาแล้วจะเป็นอย่างนี้งานที่ต้องทำอีกนะครับคืออันนี้คือซิม AIS นะครับซิม to fly ซิม AIS ที่จะเปลี่ยนให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับราคา399บาทซื้อที่ดอนเมืองนะครับก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้ประมาณ8วันมีตัวซิมมีไม้จิ้มซิมนะครับซิม to fly นะครับใช้อินเทอร์เน็ตได้8วันนะครับราคา399บาทต้องซื้อที่ศูนย์ AIS นะครับศูนย์ AIS ทุกที่ทุกแห่งที่มีอันนี้เราซื้อที่ดอนเมืองนะครับคณะทัวร์จากเชียงใหม่นะครับมาเที่ยวฟุกุชิมะมาเที่ยวหิมะขณะนี้เราพักผ่อนช่วงเช้าอยู่ที่สนามบินนาริตะเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับครับก็ดูดีไซน์ของสนามบินนาริตะโตเกียวนะครับดีไซน์เขาทำอย่างนี้นี่คือบรรยากาศชั้นล่างนะครับของสนามบินนานาชาตินาริตะประเทศญี่ปุ่นนาริตะแอร์พอร์ตมีโฆษณาเซเว่นด้วยครับโฆษณาของเซเว่นอันนี้เป็นตู้หยอดเหรียญเครื่องดื่มของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีราคานะครับ160เยน150เยนนะครับมาดูแถวล่างแถวล่างก็จะเป็นแบล็คคอฟฟี่นะครับราคา150ราคา140 130 101นะครับมีชาด้วยนะครับมีชาวิธีการก็ใส่ธนบัตรตรงนี้ใส่เหรียญครับหรือใส่เหรียญ500เยนเหรียญ100เยน50เยน10เยนจนครบครับแล้วก็ใส่แบงค์ครับเดี๋ยวดูนะครับมีคนมาซื้อตรงนี้พอดีนะครับดูครับก็จะใส่เหรียญใส่ตรงมูลค่าแล้วก็กดออกมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็กดเรียบร้อยครับอันนี้เป็นร้านค้าในสนามบินนะครับแล้วมีเก้าอี้พักของนักท่องเที่ยวผู้โดยสารสินค้าจะมีอะไรบ้างดูครับของกินของใช้ขนมอั
ก็ร่มญี่ปุ่นนะครับนี่คือร่มญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับระบบการชาร์จไฟระบบปลั๊กไฟนะครับมันจะใช้ปลั๊กแบบแบนๆนะครับตอนนี้ผมกำลังชาร์จนี่คือที่ชาร์จที่สนามบินนาริตะนะครับท่านต้องเตรียมปลั๊กที่หัวแบนๆมานะครับแบบนี้ระบบการจัดการขยะถังขยะก็จะแยกประเภทนะครับเป็นขยะทั่วไปขยะที่เป็นขวดพลาสติกบอทเทิลนะครับขยะที่เป็นขวดที่เป็นพลาสติกขยะที่เป็นขวดกระป๋องนะครับอันนี้ในสนามบินนาริตะครับอันนี้น่าจะเป็นงานศิลปะนะครับของน้องที่คนทำเจ้าของคนงานก็น่าจะเป็นเจ้าของคนงานที่นั่งอยู่นะครับงานศิลปะในชั้นล่างของสนามบินนาริตะภาพนี้เป็นภาพศิลปะไม้ไผ่นะครับในสนามบินนาริตะเมื่อกี้เราเห็น2ครั้งแล้วนะครับเห็นอีกที่1แล้วนะครับนี่จะเป็นอีกที่1เป็นเหมือนไม้ไผ่ครับอันนี้เป็นศิลปะไม้ไผ่นะครับข้างในก็จะเป็นน้ำจริงๆนะครับแล้วตัวนี่กำลังเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนใบนะครับเปลี่ยนน้ำเป็นใบเติมน้ำแล้วก็ใบไม้ก็เป็นใบไม้จริงๆนะครับเป็นต้นไม้จริงๆเป็นศิลปะไม้ไผ่นะครับของในหมู่บ้านนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่จำหน่ายตั๋วของสายการบินJapan AirlinesนะครับJapan Airlinesอันนี้เป็นตู้หยอดเหรียญขายซิมนะครับขายซิมการ์ดนะครับของญี่ปุ่นญี่ปุ่นคิดแม้กระทั่งการขายซิมก็ขายในตู้นะครับนี่ราคานะครับ7วันราคา7วัน7วัน4,900 10วัน 4,000 ราคาแล้วแต่นะครับอันนี้ภาพอาหารที่ใส่กล่องนะครับของญี่ปุ่นก็จะมีอาหารเป็นแพ็คเป็นกล่องเป็นอาหารด่วนนะครับที่ทำขึ้นมาขายให้กับนักท่องเที่ยวขายให้กับลูกค้าที่อยู่ในสนามบินนาริตะเนี่ยครับเป็นแพ็คเป็นกล่องแพ็คเลยราคาก็จะบอกอยู่ตรงนี้ราคานี่คือราคาอีกมุมหนึ่งก็ได้ครับราคาไม่บอกราคาชมครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์คุณชัยมิตรไผ่จันทึกนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทัวร์ที่พามาในวันนี้นะครับจะเล่าให้ฟังถึงวิธีการเช่ารถในญี่ปุ่นนะครับมีผมกับคุณชัยมิตรนะครับที่มีใบขับขี่สากลครับทำไงบ้างสวัสดีครับก่อนอื่นถ้าเราจะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นถ้าอยากจะขับรถก็คือวิธีการก็ไปเซิร์ชในเน็ตนะครับมันมีให้เราจองเราจะจองผ่าน booking.com ได้นะครับแล้วก็หรือเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าเช่ารถในญี่ปุ่นมันก็จะขึ้นเป็นหน้าของเว็บให้เราเช่าแล้วก็ไปเลือกถ้าคนไหนถนัดของ Toyota ก็จะเลือก Toyota หรือของคนที่ถนัด Nissan ก็ไปที่ Nissan แต่ถ้าจะเอารวมๆก็คือผมเลือกที่ทางเว็บ.com ก็จะมีหลายๆบริษัทอยู่ในตรงนั้นก็จะมีทั้ง Toyota Nissan อยู่ในตรงนั้น Mazda แล้วเราก็ไปกดเลือกว่าเราจะเลือกรถประเภทไหนก็จะมีให้เลือกเป็นร้านรถเช่านะครับคาร์เรนทัลนะครับคาร์เรนทัลมีตั้งแต่อันนี้เราเช่าตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเนี่ยครับเนี่ยครับทำคาร์เรนทัลนะครับวันนี้จะมาเอก
ารรับรถเอกสารรับรถว่าเราทำอินชูรันไหมก็ค่าเช่าอะไรยางอ่ะยางหิมะอ๋อต้องมาจ่ายที่อ๋อจ่ายที่นี่เลยนะครับอยู่ชั้นล่างนะครับของสนามบินนาริตะแอร์พอร์ตนะครับประตู 2อยู่ตรงประตู2นะครับประตู2ตรงนู้นรถก็มีตั้งแต่รถนิสสันนะครับมินิสสันโตโยต้าก็ได้ครับตอนนี้ก็คือที่เราจะรับรู้นะครับครับแล้วก็จะนำเอกสารแล้วก็เอกสารอะไรบ้างใบขับขี่นะครับแล้วก็พาสปอร์ตมายื่นที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ครับตามเวลาที่เราเลือกรถคือเรารับรถตอนเที่ยงถ้าใครมาถึงเช้าจากจะรับเช้าก็เริ่มจาก 8:00 ครับก็มารับตามเวลาพอเรายื่นเอกสารเสร็จเราก็จะมาชำระสมมติว่าเรามาในช่วงหน้าหนาวเราก็จองว่าใช้ยานแบบวิ่งในหิมะเราจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงนี้ประกันภัยนี่ไม่ต้องเพราะเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือขั้นตอนที่จะรับรถแล้วมันจะมีพนักงานพาเรารับรถที่จุดรับรถครับขอบคุณครับครับครับจ่ายค่าผ่านทางด่วนนะครับครับลองดูนะครับคือการแนะนำนะครับเป็นการแนะนำกฎจราจรอย่างเข้าๆของญี่ปุ่นนะครับอะไรบ้างเติมน้ำมันเติมที่ไหนปั๊มไหนอะไร